มันมีประเด็นการเมืองงอกมาหน่อยนึงผมจะถามเรื่องอิสราเอลกับเรื่องปาเลสไตน์ฮามาสเป็นการเมืองคำถามสุดท้ายแล้วนะครับเพราะว่าในช่วงที่มันมีประเด็นนี้ขึ้นมาเนี่ยคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์นะครับหัวหน้าพรรคอดีตหัวหน้าพรรคก้าวไกลเนี่ยก็แสดงความเห็นนะครับเรื่องของการเสนอตัวเป็นคนที่จะช่วยคนไทยนะครับส่งข้อมูลข่าวสารไปยังคุณพิธาแต่ก็มีคนของรัฐบาลโจมตีว่าพิธาคุณไม่ได้เป็นนายกนะคุณจะไม่มีบทบาทในเรื่องแบบนี้ได้อย่างไรเราจะมองเหตุการณ์แบบนี้ได้ยังไงว่าตกลงคนที่อาจจะเป็นคนที่เป็นคนที่มีบทบาททางการเมืองแต่ไม่ได้มีตำแหน่งในรัฐบาลเนี่ยพอเกิดเหตุการณ์แบบนี้เขาแสดงออกอะไรได้หรือเปล่าเพราะว่ามุมนึงจะบอกว่าคุณไม่ใช่นายกคุณมาแสดงออกโลกจะสับสนแต่อีกมุมนึงเขาไม่มีสิทธิ์แสดงออกยังไงคิดว่าในปัจเจกบุคคลเขามีสิทธิ์นะครับเต็มที่ด้วยเพราะว่าผมรู้ว่าเขามีความสัมพันธ์กับทูตอิสราเอลอยู่แล้วปีกแรงงานของก้าวไกลเนี่ยผมทราบว่ามีเบอร์ของผู้นำแรงงานของทุกๆจังหวัดในอิสราเอลเลยนะใช่เพราะว่ามันเคยเกิดเหตุการณ์นี้แล้วตอนปี2001ตอนปี64ตอนพฤษภาปี64ตอนนั้นมีคนไทยตายคนหรือ2คนเนี่ยครับตอนนั้นแหละที่เขายื่นมือไปช่วยขอเบอร์มีเบอร์ติดต่อได้ทำงานร่วมกันตรงนั้นผมรู้ว่าเขามีลิสต์อยู่ว่าเบอร์โทรเขาก็เลยอาจจะรู้สึกว่าผมทำอะไรได้นะ ก็เลยช่วยนั้นในฐานะปัจเจกบุคคลที่เขาพยายามจะช่วยครับในฐานะในเชิงปรัชญาอะไรกันในเชิงปรัชญาการเมืองเนี่ยผมคิดว่าก้าวไกลยังรู้สึกว่าความชอบธรรมทางการเมืองเนี่ยอยู่กับเขาอยู่ในหลายๆมิติเพราะว่าเขาเนี่ยสามารถรวบรวมเสียงได้312เสียงในสภาล่างไม่ว่าประเทศไหนก็ตามอ่ะควรจะเป็นรัฐบาลได้ละแต่โดนบล็อกจากเขาเรียกภาษาอังกฤษเรียกว่า counter majoritarian mechanism ว่าเป็นวิธีการต่อต้านเสียงข้างมากก็มีบล็อกมีอะไรมี veto power อยู่หลายๆกับดักก็ผ่านตรงนั้นไปไม่ได้แต่ในเชิงของปรัชญาการเมืองนานาชาติกฎการเมืองของที่ในระดับสากลเนี่ยรวบรวมเสียงได้ขนาดนั้นเนี่ยการที่ไม่ได้เป็นรัฐบาลเนี่ยเป็นเรื่องที่เซอร์ไพรส์มากๆสำหรับชุมชนโลกนะมันมีมิตินี้อยู่ด้วยครับเนี่ยต้องเข้าใจนิดนึงดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มติชนทีวีโดยการสแกน QR Code ด้วยนะครับ